ขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดนันทมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปาภาคนมการังคโรมาสิเอนะโมสัพพะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระ
พระเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมัสสิเองโยสิโอตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอายุตโรปุริสัทธมัสารติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริ่มจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสะสะมณะพรหมนิปัชังสะเทวมนุสังสยังอภิญญาสะสิกตะวาปเวทิสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอธิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัจเจกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังไพเราะในที่สุดสัทธังสัพเพยัญชนะเทวลปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังประกาศเสียทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังพระภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังพระภวันตังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบอัน
ธรรมาภิทุติงกะโรมัสสิเยโสสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติถึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมสิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวธรรมยังสังฆาภิทุติกะโรมัสสิเยโสสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วปุจจุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโอเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลิอายุตารังปุญญาเกตังโลกาสะเป็นเดือนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิ
พระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะประสงค์หมู่นั้นตามหังสังฆังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมประสงค์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวธรรมยังรัตนตยาปนมาคาทะโยเจวสังเวคาปริกิตานาปาทะเจพนามาสิเอพุทโธสุสุโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจพวงมหานนท์โยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ได้มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสัพพุปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันยามิพุทธังอาหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโพวิยตัสสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคาปากามัทเปตะวินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาคตทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้นำแห่งโลกุตตระนั้นวันธามิธัมมังอาหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขตาสัญญิโตประสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิตาสันโตสุขตาลุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปิโนอริโยสุเมธโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอาหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเชวะเมกันตะพิปูชนายกังวัตถุตยังวันทะยะตาทิสังคตังปุญญังมายายังมะมะสะพุทธะวะมาวนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสังคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่างมีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นนิทาตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อะระ
ระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามิสุขตัปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศไม่ยันตังธรรมสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสปิทุกขังแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ภัพติเยสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ติเยวิปโยโคทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภาติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปังจุปาทานะขันธาทุกขังว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิฏฐังแก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริยายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองทารมานุสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากวังภาคาจะปนาสะภาควะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพระอุลาปวัตตาติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจ
เวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามะหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมานาเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกข์โหตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวนานิมัสสเกวัลสัทุกขคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยเทอาทิทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปรินิพุตัมปิตังภควันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไร้จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปัปปชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติพรหมจริยจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนังสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยอิมาสเกวัลสะทุกขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดผู้ปฏิบัติธรรมนะคะจิรปรินิพุตัมปิตังภควันตังสรณังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้น
เป็นสรณะธรรมัญจะสังฆัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภะคะวะโตสาหัสนังยะถาสติยะถาภละมนสิกโรมาอนุปติปัชฌามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสานุปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นนะของเราทั้งหลายอิมาสเกวัลสทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตะตุจงเป็นไปเพื่อการที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดเราไปที่หน้า25นะคะบทติลัคนาทิคาถาฎฎของไตรลักษณ์นั่นเองนะคะธรรมยังติลัคนาทิคาถาโยพนามาสิเองสัพเพสังขารอนิจจติยถาปัญญายัปปสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัตถานิพพินทติทุกขเขเอสมัคคุวิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจบสัพเพสังขาราทุกขติยถาปัญญายัปปสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อาทานิพพินทติทุกขเขเอสมัคคุวิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจบสัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายัปปสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอัตถานิพพินทติทุกขเขเอสมัคคุวิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจบอัปปกาเตมนุเสสุเยชนะปาระคามิโนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ถึงฝั่งพระนิพพานมีน้อยนะอัตถายังอิตาราปะชาติระเมวานุทาวติหมู่มนุษย์นอกนั้นย่อมวิ่งล้ออยู่ตามฝั่งในนี้เองเยจะโคสัมมาทักขะติธรรมเมธรรมานุวัตติโนชนเหล่าใดประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเตชะนาปารเมสันติมาจุเทยังสุทุตตรังชนเหล่านั้นจากถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมาจุที่ข้ามได้ยากนัก
กานังธัมมังวิปายะสุขังภาเวทะปันฑิโตจงเป็นบัณฑิตละธรรมดังเสียแล้วเจริญธรรมขาวโอกาอโนกามาคัมมาวิเวเกยะทาตุระมังตาตราพิรติเมชัยยะอิตวากามิอากินจโนจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากหน้า33บทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธัมมยังปัจฉิมาพุทโธทัปปาทังพนามาสิอันทะทานิภิกขเวอามันตยวิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปะเทธะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังปะทะคะตะสะปะชิมาวาจานี้เป็นพระวาจาดีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทรัพย์จากพระองค์และบทพิจารณาสังขารให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารูอ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นิ่งปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้าลึกหายใจออกลึกอ่อนโยนลึกผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทัน
ชีวิตคุณทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่12ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบพละที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปสู่ทิศตะวันออกข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมพละห้าอยู่กระทำพละห้าให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมพละห้ากระทำพละห้าให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยนิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปสู่ความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมพละห้าอยู่กระทำพละห้าให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แลบทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มหารณปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรองชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมหารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอภิเหตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณจุดทุกข์อันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทาปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราธรรมหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกสักสามคู่ของลมหายใจเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิ
ราศจากอุปสรรคอันตรายปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนิโคโหมิอะนิโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารามิปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายรักษากายวาจาวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกที่เป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะกรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสภาปฏิทานาคาเทอายุพนามาสิเอปุญญาสิทานิกาตาสยานันยานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานากาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว
เยปิยาคุณวันตาจะมายังมาตาปิตาเทโยติตาเมจาปายาติตาวาอันเยมัจจตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโอการาสังสารันตาภูวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานาปุญญานาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปะทาจะปะปุญตุเตสาสาสิชะตังสุภาเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดจากนี้ไปเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์21จบ21ปางของพระองค์ท่านโอมคือขอนอบน้อมนอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา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 
สุวาหะโอมตาริตุตาริตุเปร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 สุวาหะโอตาริตุตาริตุเรสุวาหะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิให้เรากราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท